ือนเดิมช่วงนี้ต้นเดือนด้วยต้นสัปดาห์ด้วยเราก็ต้องมาอัปเดตเรื่องของดวงกันดีกว่าอ่ะแต่ใครที่แบบว่าชื่นชอบนะครับจะได้แบบว่าโอ้รู้ว่าดวงเราสัปดาห์นี้ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างมาดูราศีต่างๆ6ราศีแรกก่อนวันนี้นะครับเริ่มกันที่ราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษนะครับดวงของคุณในรอบสัปดาห์นี้ครับเขาบอกว่าเรื่องของการเงินยังคงหมุนเวียนได้ดีไม่ว่าจะเป็นรายได้รายจ่ายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเดินทางไกลด้วยเออไม่รู้นะคุณจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานหรือไปอะไรก็ตามถ้าคุณเดินทางไกลไปจังหวัดไกลๆหรือว่าไปต่างประเทศเขาบอกจะดีนะแต่นะครับเขาบอกว่าเป็นระยะที่ไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนนะครับหรือว่าให้เพื่อนให้มิตรสหายให้คุณตู่เขมวันกู้ยืมเงินเพราะว่าคุณตู่เนี่ยจะชักดาบคุณอ้าวบอกอย่างนี้ก็แย่นะสิเพราะว่าคนที่ให้มาแล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ไม่เฉพาะสัปดาห์นี้ ให้มาแล้วก่อนหน้านี้คุณก็ควรจะคืนเขานะอ้าวไม่เหมาไปเลยนี่ไงฮะกับคุณตู่เพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์อย่าให้แกยืมเลยนะฮะจะบ้าเหรอพูดเล่นพูดเล่นแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนนะฮะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าคุณเห็นว่าเออเขามีทางอื่นที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ก็คุณก็อาจจะแบบเอออย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสโดนชักดาบนะครับอย่าไปหวังดอกเบี้ยเยอะนะฮะส่วนการงานเขาบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะได้งานใหม่เออบางคนอาจจะเริ่มโครงการใหม่ๆนะครับจากการทำงานอันนี้ก็เหมาะนะครับสัปดาห์นี้ถ้าคิดอยู่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มสัปดาห์นี้เลยแล้วกันส่วนเรื่องเงินเดือนนะครับให้ระวังเขาบอกว่า อาจจะโยกย้ายอาจจะตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่นะครับแต่มันดีตรงที่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยสัปดาห์นี้จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่แล้วต้องระวังคำพูดครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่สนับสนุนมันก็เป็นที่จับจ้องจับตาของคนที่เพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยบางทีคุณพูดอะไรเรียกแข้งเลขามากไปหรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณคำพูดคุณเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะไปเรียกแข้งเรียกขาหรือไปนินทาใครไปเกิดขัดแย้งกับใคร มันจะทำให้เดือดร้อนได้สร้างศัตรูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสงบปากสงบคำช่วงนี้นะฮะส่วนความรักของชาวราศีเมษครับเขาบอกว่าระวังเรื่องของความขัดแย้งระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทความรักที่บางคู่อาจจะเปราะบางอยู่แล้ว อาจจะต้องถึงขั้นแตกแยกเลิกรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคำพูดเนี่ยมีส่วนสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้นะชาวราศีเมษนะครับให้ระวังด้วยส่วนคนโสดอ่ะคนโสดนะครับที่มีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศนะครับอาจจะได้นอกจากเขาบอกว่ามีโชคดีเรื่องการเงินแล้วนะครับอาจจะได้พบรักเอาเหรอเป็นรักหนักแน่นรักจริงใจเขาบอกอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่อาจจะทั้งเงินก็ดีไงความรักก็ดีจากการเดินทางไกลไม่แน่แฟนคุณก็อาจจะแบบมีฐานะก็ได้โอ้ไม่แน่นะไม่แน่นะต้องดูดีๆระวังโดนหลอกด้วยแล้วก็ชาวราศีเมษที่มีรักซ้อนซ้อนเงื่อนหลายรักเจ้าชู้มีกิ๊กระวังนะครับระวังนะเนี่ยระวังอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าอาจจะเป็นคดีความเพราะฉะนั้นรักซ้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนดวงวันไหนยังไงเราก็บอกอยู่เสมอว่ามันไม่ดีนะฮะแต่มันอาจจะเดือดร้อนหนักไงช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลาๆลงบ้างนะชาวราศีเมษครับนั่นเองนะคะอ่ะไปดูราศีต่อมาค่ะราศีพฤษภเลยค่ะนี่ในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวราศีพฤษภค่ะเขาบอกว่าการเงินเนี่ยมีโชคลาภทางการเงินเขาบอกว่ามันจะมาจากการนัดพบปะการแสวงหาผลประโยชน์ที่จะมีโอกาสสิ่งที่เราคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จได้ดีมากแต่ว่าสิ่งที่คุณเตรียมความพร้อมก็คือสำรองเงินไว้บ้างในส่วนของการจ่ายอาจจะมีการจ่ายที่ค่อนข้างสูงเป็นพิเศษอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินที่อาจจะสูญหายแล้วเราก็ต้องมีความจำเป็นในส่วนของการซื้อถึงแม้ว่าจะมีรายได้มาก็ตามนะคะสิ่งสำคัญเหมือนกันเรื่องของการกู้ยืมอย่าเทียบไปให้เขากู้ยืมในช่วงนี้เพราะจะไม่ได้คืนมีคนจะขอยืมกันเยอะด้วยช่วงนี้เนี่ยนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีการเงินฝืดเคืองใช่ใช่หรือว่าจะไปเซ็นสัญญาค้ำประกันอะไรให้กับใครเนี่ยระวังจะเดือดร้อนตามหลังมานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักกันสักนิดหนึ่งส่วนการงานค่ะธุรกิจนะคะการงานที่ต้องวิ่งเต้นติดต่องานควรที่จะเลื่อนไปก่อนในสัปดาห์นี้ไปอยู่สัปดาห์หน้าเลยค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะวิ่งเต้นติดต่อนู่นติดต่อนี่สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะไม่ได้ผลเลยมันจะยุ่งยากมันจะทำความเดือดร้อนให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเสร็จสับเรียบร้อยในช่วงระยะเวลาอันใกล้หรือว่าสั้นกลับเจอในประเด็นเรื่องยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้อาจจะล้มเหลวได้นะคะมีปัญหาได้ในที่สุดนั่นเองส่วนเรื่องของความรักมาดูบรรยากาศความรักเขาบอกว่าความรักค่อนข้างรื่นรมนะมีโอกาสจะได้รับของขวัญด้วยยิ่งสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมีของฝากล้ำค่าจ
จากคนที่คนคุณรักแล้วก็คู่ครองด้วยนะคะคนโสดค่ะยังมีเกณฑ์นะคะพบรักเจอคนที่ใช่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจากการร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือคุณอาจจะไปงานที่เกี่ยวเนื่องกับไปต่างประเทศก็ได้หรือไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเขาบอกว่านี่อย่าหลงไหลได้ปลื้มไปกับคารมของคนให้มันมากก่อนในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอกันไปช่วงแรกเพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อเขาอาจจะหลอกคุณก็ได้นะคะแล้วก็รักเนี่ยรักความรักที่คุณเจอเนี่ยที่คุณคิดว่ามันอาจจะใช่มันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ผ่านพ้นไปก็ได้ใช่แล้ว